สวัสดีครับปัตติเกนครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครโคตรแห่งอุปราชจากราชวงศ์ฮั่นครับในเกมคิงดอมสตอรี่ชื่อว่าลิ้วเสียครับลิ้วเสียเนี่ยเป็นเรียกว่าโคตรอุปราชเพราะว่ามันมีงานราชการนะบวกบรรณาการ 20% หมายว่าถ้าแต่งหน้าเมืองไหนที่มันให้ทองหมื่นเนี่ยมันจะได้12,000ครับซึ่งโคตรเทพอะเอาไว้ครองเมืองนี่สุดยอดมากแล้วการต่อสู้มันเก่งไหมต้องบอกว่ามันใช้คู่ต่างโตครับโหมดที่ 5%แล้วก็ควบแม่มาครับตั้งไทฮอหรือโฮเฮาก็ได้ฮะพวกแก๊งท่านก่อนล่มสลายเนี่ยบวกจนตี 5% ตีหารลง 5% แต่เด็ดจริงคือเนี่ยงานราชการไม่ได้เน้นเรื่องผลไปออกลบหรอกแล้วเล่นได้ไหมตัวนี้คำตอบคือดูสกิลก่อนดีกว่าสกิลแรกครับเพิ่มสติเพื่อนทั้งหมด 20% ซึ่งก็เป็นสกิลแบบไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เหมือนกองซุนจ้านเลยท่าที่2ครับเมื่อเป้าหมายเราติดล้มเอ้ยเมื่อศัตรูติดล้มเนี่ย1ตัวนะครับทำดาเมจ 1,380 ลดป้องกันลงซึ่งก็เป็นสกิลซ้ำแหละแต่ถามว่าเด่นไหมก็ไม่ได้เด่นแล้วก็ลืมพูดไปสแตท812ก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำขึ้นไปทางปานกลางไม่ถึงกับสูงโอเคสกิล5ดาวไม่เด่นนะไอ้4ดาวก็ไม่เด่นสกิล6ดาวเมื่อเริ่มเวฟคือหันหน้าเข้าหากันเมื่อไหร่ครับเข้าเวฟใหม่เนี่ยบวกความเร็วตี 20% ก็โอเคใช้ได้เป็นตัวบัฟชั้นดีเลยส่วนได้ฟิวดาบซูโยครับเพิ่มโจมตี14ให้กับตัวเองมันขัดกันไงคือ3สกิลแรกเนี่ยเอาไว้สับเพื่อนแต่สกิลสุดท้ายเอาไว้เพิ่มโจมตีให้ตัวเองหรือเสียเล่นยังไงดีป่าแนะนำคือเล่น5ดาวครับแล้วไปเป็นอุปราชซะ6ดาวเล่นได้ไหมไม่มันก็ดีนะแต่มันไม่เวิร์คคือปั้น6ดาวทั้งทีเอามาแค่แบบเพิ่มความเร็วตีเพื่อนเงี้ยหรอไม่คุ้มแบบเปล่าว่าไอ้นี่ก็แค่ซ้ำเป้าเดียวไม่ได้โดนใจเท่าไหร่แถมไม่ได้แรงมากด้วยอันนี้เพิ่มตีเพื่อนก็ไม่ได้ทำดาเมจอีกดังนั้นเนี่ยโดยรวมสกิลหรือเสียก็ไม่เวิร์คสแตทก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่มีดีคือปั้น5-6ดาวทำอุปราชของเมืองครับจบหรือเสียแค่นี้แหละมันเป็นตัวเอาไว้ปั้นทำอุปราชครับไม่เหมาะแบบวิบูจริงๆก็ขอจบการรีวิวหรือเสียในเรื่องนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ